คุณเอามาย่างมากหลังจากเพลงหนุ่มครับณเดชน์คุกิมิยะนะครับประกาศเรียกหวานใจสาวยาย่ารัศยาว่าเป็นที่รักทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับส่วนทริปทำบุญล่าสุดครับสาวยาย่าก็เผยว่าแฮปปี้ดีขอพรให้คนดูชอบละครที่กำลังจะออนแอร์ไม่ได้ขอเรื่องความรักเลยเพราะตอนนี้แฮปปี้ดีอยู่แล้วหลังๆมานี้ครับเริ่มหวานถี่ขึ้นนะครับพอถามถึงเรื่องแต่งงานเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีคุยกันเลยไม่รีบไม่หวั่นแม้เพื่อนๆในวงการเนี่ยจ่อคิวหาแพลนแต่งงานกันแล้วครับหนูก็คิดว่าก็คงจะต้องมีคนถามเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่สาบานเลยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้กันเลยค่ะจริงระวางแผนไว้สักกี่ปีดีของเราไม่รู้อ่ะไม่ได้เป็นคนที่ชอบวางแผนอะไรไกลๆขนาดนั้นด้วยให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากกว่าไม่เคยมีกลุ่นกันใช่ไหมพยายามไม่แค่รู้ว่าตอนนี้ยังยากกดดันไหมครับเพราะเห็นแบบเพื่อนๆวางแผนรอบตัวเราทยอยไปทีละคู่อะไรเงี้ยไม่กดดันค่ะเพราะว่าหนูสบายใจแฮปปี้มากๆกับพี่นาเดชก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆหวานเสมออยู่แล้วใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบหวานกว่าเดิมอะไรเท่าไหร่วันนั้นว่างพอดีค่ะเราพี่น้องการน้องชายนั่นเองยังไม่เคยไปวัดพระแก้วก็เลยบอกว่าไปก็ได้อันนี้คือน้องเขาอยากไปยากขึ้นแบบว่างพอดีก็ไปด้วยใช่แล้วหนูชอบไปอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยอยากจะเชิญอยากจะชวนไปกันที่ไม่เคยไปกับพี่นาเดย์กับแม่แก้วด้วยตอนนี้ละครกำลังจะออนค่ะก็จะมูเตลูนิดหน่อยๆเอาไปไหว้พระก็จะขอแต่เรื่องละครอย่างเดียวเลยค่ะคืออย่างไรเราต้องพึ่งสายมูไม่รู้อะไรที่ทำให้เราสบายใจส่วนเรื่องที่หนุ่มณเดชน์ไปหาที่กองบ่อยๆก็บอกว่ามันก็มีบ้างล่ะค่ะ